หลัง5 4 35 4 3ตัด5 4 3คัดครับ5 4 3ครับวันนี้มาดูวิธีการแก้จับปลายวิธีนะฮะโดยจะใช้ท่ากวางบอกว่าดีเทป5 4 3ครับวันนี้เรามาดูวิธีการแก้การจับหัวไหล่นะฮะโดยจะใช้ท่ากวางเหลียวหลังนะฮะมาดูวิธีการนะครับผู้ชายเขาจับมานะฮะที่เกิดนะเคยพูดไปแล้วนะฮะก็จบมาตรงนี้ส่วนนี้เปิดเมื่อส่วนนี้เปิดนะฮะเวลาเราหมุนกระแทกเราจะได้หมุนกระแทกเข้าข้างนี้เราจะหมุนกระแทกนี้คือวิธีทำเราจะดูว่าจุดคู่ต่อสู้เปิดจุดไหนยังไงเมื่อเขางี้ปั๊บผมก็จะหมุนตัวตามเข็มนาฬิกานะฮะแล้วก็ใช้ส้นเท้ากระแทกเข้าไปนะฮะครับวิธีนี้คงเป็นวิธีง่ายๆที่ผู้หญิงคงน่าจะสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับแล้วมาดูนะฮะว่าคราวต่อไปนี่จะใช้แม่ไม้มวยไทยอะไรในการแก้นะครับ